ครับข้อ3จงเขียนผังโฟชาร์ตของโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณ นะครับแล้วก็แสดงผลนะครับเขาให้เราคำนวณ นะครับคำนวณแล้วก็แสดงผลปุ๊บคำนวณและทำการแสดงผลพื้นที่แรงเงาของรูปนะครับโดยใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์นะครับสมการที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมก่อนทำตรงนี้ก่อนแล้วกัน เรามาช่วยวิเคราะห์นะครับสมการจากรูปเนี้ยเขาหาพื้นที่แรงเงาเราต้องใช้สมการอะไรบ้างก่อนรู้สมการเราเห็นรูปอะไรบ้างในนี้มีวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมโอเคนะครับดังนั้นเราต้องใช้สมการวงกลมคือ2ไพ r ไพ r กำลังพุ่งผ่านนะเมื่อกี้เองไพ r กำลัง2 2ไพ r คือหา5อะไรเส้นรอบวงนะครับต่อมาสี่เหลี่ยมคือกว้างคูณยาวกว้างอาจจะเป็นตรงนี้กว้างคูณยาวกคูณวแล้วกันต่อมาสามเหลี่ยมคือฐานสามเหลี่ยม 0.5 คูณฐานภาษาไทยก่อนแล้วกันนะฐานพอฐานคูณสูงโอเคแล้วทำยังไงรูปนี้เราจะหาพื้นที่หาได้อย่างไรแบ่งสามส่วนนี่มีวงกลมมีครึ่งวงกลมมีนี้นะครับแบ่งไปจากนั้นทำไงต่อโอเคสี่เหลี่ยมนะครับใช่ไหมสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอีกแล้วสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมแล้วก็ลบกับครึ่งวงกลมนะครับก็จะได้พื้นที่ตัวนี้มาใช่ไหมครับแทนค่าสูตรสี่เหลี่ยมคือสี่เหลี่ยมคือกว้างคูณยาวคือจากรูป A คูณกับ B ใช่ไหมครับแล้วก็มาบวกกับสามเหลี่ยมคือ0.5 คูณอะไรคูณ A คูณ4จากนั้นลบกับไพ r กำลังต่อผมแทนเป็นตัวเลขนะ 3.141 คูณ r คูณ r งงไหมเอาใหม่มาเอาไปรู้ใช้นี่ละกันโอเคดีกว่าเนาะสี่เหลี่ยมเขียนเท่ากับก่อนสี่เหลี่ยมก็คืออะไรคูณอะไรนะกว้างคูณยาวคือ A คูณ B ลบกับอีกทบทีบวกกับสามเหลี่ยมคือ0.5 คูณ B คูณ A คูณ C แล้วก็ลบกับ3.141 คูณ R คูณ R คูณ 0.5 เข้าใจมั้ยตรงนี้ผมขอแยกนิดนึงนะให้มันดูง่ายๆใหญ่ไปตัวหนังสือใหญ่ไปเนาะ set default ได้สูตรละทำไงต่อได้สูตรได้สมการในการหาละทำไงต่อตรงนี้เปลี่ยนแปลงหน่อยนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็น R อย่างเดียวนะไม่ใช่ R1 นะโดยรับค่าจากคีย์บอร์ดได้รับค่า A B C และก็ R จากคีย์บอร์ดนะตะกี้เราอ่านถึงไหนละ
คตรงนี้เสร็จแล้วแล้วให้ผู้ใช้ป้อนตัวกับป้อนค่า A B C แล้วก็ R จากคีย์บอร์ดเพื่อเป็นการคำนวณนะเพื่อใช้ในการคำนวณต่อมากำหนดให้ R คือรัศมี A คือความยาวด้านแต่ละด้านของตรงนี้รู้แล้วนะครับรับค่าจากคีย์บอร์ดโดยมีเงื่อนไขว่ามาดูโดยมีเงื่อนไขว่านะครับเราก็ต้องมีเงื่อนไขถ้า A มากกว่า 2R A มากกว่า 2R ก็คืออะไร2คูณ R นะครับ A มากกว่า2คูณ R ดังนั้นเราก็ต้องมีตัวนี้ใช่ไหม A มากกว่า 2R เขียนง่ายๆไป 2R ไปนะครับโอเคเป็นจริงเป็นเท็จถ้า A เงื่อนไขว่า A มีค่ามากกว่า 2R ทำการคำนวณต้องเป็นเงื่อนไขก่อนแล้วมาคำนวณใช่ไหมหรือคำนวณก่อนเงื่อนไขอ่านตัวใหม่โดยมีเงื่อนไขว่า A มากกว่า 2R ถ้า A มากกว่า 2R ให้ทำการคำนวณพื้นที่และก็ตรวจโปรแกรมแต่ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงข้อความว่า Error ดังนั้นเราต้องคำนวณก่อนหรือว่าเอาเงื่อนไขก่อนต้องเงื่อนไขก่อนนะครับเงื่อนไขก็ถ้าเป็นจริงใช่ไหมถ้าเป็นจริงเราก็มาคำนวณใช่ไหมครับก็ยกสมการตะกี้ตรงนี้ไปนี้แต่ถ้าเป็นรถทำอะไรแสดงข้อความว่าเออเลอร์ทำได้ไหมน่าจะได้นะตัวไปแล้วประกาศกี่ตัว1 2 3 4 5นะครับ5ก็ต้องมีแอร์เรียอีกตัวหนึ่งตรงนี้ผมเพิ่มให้ละกันตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแอร์เรีย A R E A แอร์เรียอยู่ในนะไม่ใช่ทำได้นะต้องทำไงนิดนึงแล้วกันนิดนึงช่วยนิดนึงสตาร์ทพอละสตาร์ทแล้วอะไรต่อประกาศตัวแปรประกาศตัวแปรลำว่างให้นะประกาศตัวแปรก็สายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อไปทำอะไรต่อEnter เอาอะไรก่อน Enter A Enter แล้วก็รอรับค่า A Enter B รอรับค่า B Enter C รอรับค่า C Enter R รอรับค่า R ดังนั้นเราจะมี8ลูกใช่ไหมครับก่อนนั้นจากนั้นทำอะไรต่อเงื่อนไขครับนะครับรับค่าเสร็จเข้าเงื่อนไขก็เงื่อนไขก็แบ่งเป็น2ฝั่งคำนวณเสร็จปุ๊บแล้วก็แสดงค่าถ้าเป็นจริงก็แสดงค่าแล้วก็จบแต่ถ้าเป็นเท็จก็แสดงว่าเออเลยแค่นี้สังเกตตรงนี้นะครับอาจารย์ทำให้มันน้อยๆใช่ไหมครับคุณก็ต้องแบ่งซอยนะครับแล้วก็ใช้ออฟเพจนะครับอย่าฝืนนะครับฝืนใส่ในหน้าเดียวไม่ควรทำในโฟชาร์ดแล้วก็ลุกโยงขึ้นแบบนี้มาตรงนี้ไม่เอานะนะครับโอเคทำได้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวปล่อยนะครับที่เหลือไปทำที่บ้านนะ